Radio Culture ว่าแล้วเมื่อวานเสียงหึมหึมหึมเสียงรถใครวะนี่เสียงแกงนี้ว่าใครเสียงดังอยู่ครบแก๊งเลยแล้วนี่ฉันหลงว่ะพังสตาร์ทไม่ติดเอ้าสตาร์ทไม่ติดแล้วทำไมอ่ะรถผมก็มันพร้อมไม่เหมือนมาคันหรอกฝากระไอ้รูตรงกลางฝากระโปรงก็ไม่มีตะแกรงเอ้าทำไมอ่ะไปไหนอ่ะรีบมาโอ้เสียชื่อเสียเชษหมดเหลือบองตรงทำไมหมูงั้นอ่ะตัวที่หนึ่งหมูตัวที่สองหมูตัวที่สามฝากเหรอไม่มีเสียมาแล้วเอาไปแล้วไปท้าเขาตึกตักแตกขึ้นมาไม่ได้นะเราฉลาดดีแบงค์เราก็อย่าโดดออกดิว่าแล้วก็แพ้เลยว่าแล้วเวลาไฟแดงยังไงไอ้เนี่ยแม่งค่อยๆออกแต่พอออกไปสักพักหนึ่งแม่งส่งเรื่องกลัวไงกลัวหลับที่นี่ปวดหัวนะไม่มีอะไรนะอันนี้เชิญหลงเวอร์ชั่นกินเยอะไปนิดนึงครับดื้อได้มาครบแก๊งเลยนี่รถลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่เราอาร์ม3มาน้องเล็กสุดน้องเล็กสุดตัวเล็กสุดเลยเรามาถึงแล้วเดี๋ยวพาคุณนุ่นนั่งร้านกาแฟก่อนนี่คือช็อปมีร้านกาแฟด้วยกาแฟด้วยมีที่ตกปลาด้วยใช่ครับตกปลาก็ได้นะครับตกไม่เป็นนะเนี่ยครับปกติมีไกด์ด้วยมีอะไรด้วยอ๋ออันนี้คือเปิดให้เช่าตกอะครับใช่ครับอ๋อนี่เราถึงแล้วมาอาณาจักร ECU Shop นะครับมีบ่อตกปลาในนี้ด้วยเป็นปลาสวายปลาบึกปลาสวายครับไซส์ใหญ่สุดประมาณ50โลอ๋อคือคนมาตกก็มาจอดตรงนี้ใช่อ๋อก็คือแยกส่วนไปใช่ครับผมยังโหดว่ามาเชียงใหม่เราจะไม่มา ECU Shop จะเป็นไปไม่ได้นะครับเพิ่งได้มาครั้งแรกโหอาณาจักรใหญ่โตครับโซนตรงเมื่อสักครู่ตอนนี้ให้คุณนุ่นรออยู่ก็จะเป็นร้านกาแฟบวกกับเป็นแบบบ่อตกปลาครับเราไม่ได้ชอบตกปลาถ้าเราชอบตกปลานี่น่าจะยาวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณนุ่นนั่งพักตรงนั้นไปก่อนเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆชมรถในโรงงานเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นส่วนพาร์ทที่พาชมอาณาจักรECU Shop ที่เชียงใหม่ครับเรียกว่าใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะครับรันครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่ ECU Shop ครับผมประจำอยู่ที่สำนักงานเชียงใหม่ครับพนักงานที่นี่กี่คนเนี่ยพี่ใหญ่โตขนาดนี้60กว่า60กว่าคนเยอะอยู่นะเนี่ยครับก็เป็นพนักงานในรายผลิตก็เป็นส่วนใหญ่ครับก็จะมีทีมวิจัยก็อยู่ที่นี่ทีมวิจัยทีม QC อะไรพวกเนี้ยก็อยู่ที่นี่หมดเลยอ๋ออยู่ที่นี่หมดเลยใช่ครับแล้วก็ช่างก็อยู่ที่นี่ด้วยทีมช่างทำรถแข่งใช่ครับเป็นอะไรที่แบบเราซุ่มอยู่คือทุกอย่างจะมาซุ่มอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ๆๆอะไรที่สำเร็จแล้วสวยงามแล้วจะส่งไปโชว์ที่กรุงเทพอะไรที่กำลังซุ่มทำซุ่มวิจัยเนี่ยจะซ่อนไว้ที่นี่อยู่อ๋อคือที่เราเห็นๆสวยงามในสนามแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยคือเริ่มจากที่นี่ทั้งหมดเลยใช่ใช่ครับที่นี่จะซุ่มมากครับป้ายจะไม่มีติดไม่มีอะไรเลยเอาจริงเมื่อกี้ผมเกือบเลยผมเห็นแต่ป้ายและป้ายตกปลาผมว่าเอ๊ะตกปลาใช่ป่ะโอ้ซุ่มต้องซุ่มโอ้โหคือมันอยู่ในชุมชนไม่ว่าแล้วทางเข้าเล็กๆแถมมีป้ายตกปลาคือป้ายตกปลาก็คือตรงนู้นใช่ไหมครับเป็นบ่อตกปลาเป็นบ่อตกปลาแล้วก็ที่ทานข้าวพนักงานก็อยู่ตรงนั้นด้วยใช่ใช่ใช่ครับเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแวะมาทานกาแฟได้อ๋ออย่างนี้คนมาทานกาแฟเห็นรถเขาไม่ตกใจครับก็มีช่วงที่แล้วช่วงก่อนโควิดเนี่ยจะมีแบบต่างชาติมาตกปลาแล้วเรากำลังเอารถแดกออกมากำลังมันแบบมันโดดลงรถเลยรถไอ้ที่เป็นไกด์ตกปลามาถึงเขาโดดลงรถเลยแบบเดี๋ยวคนอื่นไปเลยฉันไม่ไปแล้วฉันจะดูรถแข่งอยู่นี่แหละอ๋อเขาก็ตื่นเต้นไว้เนาะเขาบอกเฮ้ยผมก็เคยทำนะผมเคยทำรถเป็นอะไรอ่ะเป็น
ไอ้ท็อปฟิวอ่ะที่เป็นน้ำมันในโตโอ้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้รันนึงไม่ว่าจะเทสหรือไม่เทสรันนึงค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 อย่างเงี้ย 30,000 ดอลโอ้ไม่ไหววิ่งรันแรกเปลี่ยนฝาวิ่งรันที่2เปลี่ยนวาล์วลูกวิ่งรันที่3ทิ้งเครื่อง จนพอดีอ๋อก็คือกลายเป็นว่าก็เหมือนเป็นกิมมิกอีกอย่างนึงนะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาแล้วเขาชอบรถเขาก็จะเห็นตรงนี้เขาก็ชอบเนาะใช่ๆแล้วอย่างโซตรงนี้นี่คือตรงนี้เป็นห้องไดโน่อ๋อไดโน่อยู่ตรงนี้ข้างบนเป็นห้องอบรมอ๋อมีอบรมด้วยก็คือสำหรับจูเนอร์มือใหม่ประมาณนั้นใช่ครับอ๋อแล้วอันนี้ก็คือลงรถของใครครับคอลเลกชันของเจ้าของครับของอาจารย์ยศครับอ๋อนี่คอลเลกชันของอาจารย์ยศเหรอครับก็จะมีแบบบางคันก็ไปจอดที่บ้านบางคันก็มาจอดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จะมีที่บ้านด้วยแล้วก็มีที่นี่ด้วยใช่ที่เห็นแน่ลำนี้ครับ S2K สปูนชุดใหญ่อันนี้งามมากเลยล่าสุดคาเขาเพิ่งจะเอาไปซิ่งมาไปถ่ายมากันนะครับสำหรับลำนี้หลังคาแข็งด้วยหลังคาแข็งนี่ราคาโหดร้ายทารุณมากครับต้องมองตรงสำหรับสปูนอันนี้เป็นชุดลบชุดลบสปูนทั้งคันนะครับคันนี้ดูห้องเครื่องได้ไหมพี่ได้ครับไม่รู้เขากุญแจเก็บไว้หรือเปล่าแต่เบาะควรจะเปิดไว้ให้รอเบาะจะเป็นเบาะเดิมอยู่รถเยอะขนาดนี้ผมอยากรู้อาจารย์ยศขับทันไหมครับเนี่ยถ้าได้ขับเท่าไหร่ครับเน้นจอดใช่ไหมครับใช่ภูมิใจที่ได้ครอบครองภูมิใจที่ได้ครอบครองนี่คันนี้ทำเครื่องมั้งไหมพี่พอรู้มั้งไหมครับยังก็คือแค่เก็บรายละเอียดรอบนอกสวยๆงามใส่กล่องเป็นเทคโฟเทคโฟแล้วก็เป็นจูนคันนี้ใส่เทคโฟส่วนใหญ่รถอาจารย์ยศเองทุกคันก็จะใช้กล่องหมดเลยจะเปลี่ยนหมดเลยใช่ใส่กล่องหมดเลยอาจารย์ยศนี่มีทุกรูปแบบนะครับบีโอก็เล่นคันนี้เครื่องอะไรอ่ะพี่K20 อ๋อเหรอเป็น K แล้วเหรอผมนึกว่าเป็น L K20 6 speed ยกมาเต็มครับชุดใหญ่จริงจังตัวนี้ก็โอ้โหลิ้นมาจริงจังแล้วใส่กล่องของเราเองเหมือนกันคันนี้ใส่กล่องอะไรครับใส่กล่องเป็น Tech 4กับตัว True Night Vtech ครับอ๋อไม่มีกล่องเดิมละกล่องของเราคอนโทรล 100% เลยเป็น Standalone แล้วเป็น Tech 4กับ iVtech ใช่ครับ iVtech แล้วก็เอาไปกับน้องส้มเหมือนกันไม่ธรรมดาภายนอกนึกว่าเครื่อง L เนี่ยเปิดมาดูดิแถมลิ้นเป็นคาร์บอนด้วยนะคันนี้ส่วนใหญ่อาจารย์ยศทำไว้ขับเล่นหรือไว้แบบแข่งเล่นๆหรือไงครับตอนแรกก็คือจะทำไว้ขับนั่นแหละแต่ไปมามันแรงเกินก็เลยไม่ค่อยได้ขับก็เลยแป๊ดๆอยู่แถวนี้หน่อยเดียวไม่ได้ค่อยจะไปไหนกี่ม้าครับคันนี้ล่าสุดจูนไม่แน่ใจหมูเพิ่งมาจูนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ้าวหรอน่าจะเฉียด300แซดกันนี้ก็น่าจะแค่เปลี่ยนกล่องอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าอยู่ในน่าจะไม่ค่อยได้ขับนี่มีนี่ด้วยสมัยก่อนอยู่ญี่ปุ่นก็เคยใช้ครับแต่เป็นเซลซีเออร์ถ้าในญี่ปุ่นนะแต่อันนี้เป็นเล็กซัสทุกคันส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนกล่องหมดแล้วคันนี้ซื้อมาวิจัยกล่องอ๋อคันไหนครับเนี่ยคันนี้อ้าวเหรอครับเป็นทำกล่องพีทีแบ็ก8สูบซื้อมาเพื่อวิจัยสำหรับตัว8สูบใช่คันนี้เป็นในตัว430เครื่องไอ้3 U ส่วนใหญ่ก็คือรถเนี่ยหลายๆคันคือซื้อมาเพื่อวิจัยก็เยอะด้วยใช่ไหมครับใช่ไม่ได้เก็บอย่างเดียวใช่ครับอย่างบีโอคันนี้ซื้อมาตั้งแต่ตอนที่ทำกล่องเป็นซิมรุ่นแรกเลยคันนี้เป็นรุ่นที่ซื้อมาปุ๊บเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมเนี่ยเป็นคันที่เอามาวิจัยใส่กล่องเนี่ยกล่องเทคก่อนจะเป็นเทคโฟเป็นออฟเทนแม็กก่อนนะครับเนี่ยคือคันนี้เลยส่วนใหญ่ก็ง่ายๆรถอาจารย์โยเนี่ยคือเป็นรถเอาไว้ลองวิชาพอลองวิชาทำกล่องอะไรเสร็จปุ๊บอาจารย์โยก็เลยจับอัปเกรดให้จาก L12 ก็ยกออกวางเคบอกเบิกก็ข้างในก็ยัดของใส่เข้าไปคือพอวิจัยเสร็จแล้วคันนี้เป็นรถตัวเองแล้วก็ทำอะไรก็ได้แล้วอ๋อเป็นฟิลนั้นไปล้อยังเก็บสะสมเต็มเลยนี่แค่เป็นโรงรถส่วนหนึ่งเล็กๆย่อมA35 ตัวฉลอง50ปีมี
ูเปอร์ที่เพิ่งซื้อมาซูเปอร์ใหม่อ่ะครับซูเปอร์สีขาวซูเปอร์ไอ้ JZ 80 JZ A 80อ๋อ80ครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะจอที่บ้านอ่ะเอ็นเด็กเอ็นเด็กเพิ่งเอามาเดี๋ยวค่อยเดินไปดูเอ็นตรงนั้นมีอะไรวะจอดอยู่บ้านจำไม่ได้ก็วิจัยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วอย่างตอนนี้แบบพวกรถใหม่ๆมีแบบเริ่มวิจัยบ้างยังแบบพวกซูเปอร์ตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มยังเห็นว่าพี่อ้าจองไว้แล้วนะครับจองไปแล้วครับถ้ารถมาถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราได้ลือรู้สึกว่ารถยังมาไม่ถึงอันนี้ก็เป็นรถพนักงานตอนนี้ก็ชวนกันเล่นคูเป้กันอ๋ออันนี้คือโซนพนักงานครับเนี่ยครับสี่คันนี้เป็นของพนักงานอ๋อตอนแรกผมนึกว่ารถลูกค้าอันนี้รถพนักงานใช่ก็อย่างว่านะครับถ้าไม่ได้ชอบเรื่องรถก็น่าจะไม่ได้มาทำตรงนี้ก็ต้องมีความชอบกันอยู่แล้วแล้วนี่คือขิงกันเองก็นั่นแหละครับจอดขมๆกันไปอะไรเงี้ยโอ้เราก็นึกว่ารถลูกค้าที่ไหนได้รถพนักงานอันนี้รถเจ้าเงาะมาจอดอะไรตรงนี้ไม่รู้ฝากไปงานอ๋อฝากไปงานมากับแปดโหลดเมื่อวานนี้ครับอ๋อแล้วส่วนใหญ่พนักงานนี่เล่นเครื่องอะไรครับเนี่ยโง่สารพัดเลยครับแต่ตอนนี้ยังเป็น B กันอยู่หมดเลยอันนี้คันนี้เป็น B16คันนั้นเป็น D17 เอ้ย D16คันนั้น D16 เครื่องเดิมอยู่อันนี้เป็น B20 อันนั้น B16ครับก็คัน B16 นั้นกำลังสับสนกับชีวิตอยู่ทำไมครับไปทาง B หรือจะไปทาง K ยุคนี้นะยุคเขาก็บอกเขาอยากไป K แล้วบอกไปทำไมอยู่กับ B นี่แหละ อ๋อไปรถพนักงานมีโซนพักผ่อนมีโซนพักผ่อนนะนี่คืออาณาจักรของจริงนะแต่ทางเข้าต้องบอกเลยว่าไม่รู้เลยนะ ถ้าแบบเราดูจากตรงที่กรุงเทพตรงสุวรรณภูมิอ่ะเห็นแต่ไกลเลยส่วนตรงเนี้ยไม่รู้เลยว่าเป็น ECU Shop อยู่บนเครื่องบินยังเห็นนะ ใช่ใช่ตรงโน้นนะตรงกรุงเทพอ่ะอันนี้กำลังเตรียมไปงานนี่อันนี้รถส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพทั้งนั้นเลยนี่กรุงเทพครับอันนี้ของเราที่เตรียมไปลบหนาเดี๋ยวพาไปดูผมชอบตรงที่ว่า ECU Shop นะครับเวลาไปแข่งแดกเขาจะเป็นฟีลแบบเหมือนรถแบบทางฝั่งอเมริกาเป็นทีมโรงงานอ่ะมีรถบรรทุกแล้วก็เดี๋ยวเปิดข้างแล้วรถแข่งไปโหลำนี้สวยอ่ะเอ๊ะลำนี้ผมยังไม่ซูเปอร์ลำนี้ยังไม่เคยเห็นเลยเคยไปวิ่งแล้วไปวิ่งตอนนั้นเป็นเครื่อง 2J อ่ะฮะไปวิ่งเวลาก็อยู่ประมาณ7.3เวลาดีสุดตอนนั้นน่ะที่เป็นเฟรมไปวิ่งที่บุรีรัมย์ 7.3 วินาทีอ๋อลำนี้วิ่งที่บุรีรัมย์ผมก็ว่าแล้วผมไม่ได้ยังไม่ได้เห็นลำจริงคันนี้แล้วที่จะไปโชว์คือขึ้นไปโชว์ทั้งคันไปโชว์อย่างนี้เลยกลางแบบเหมือนเราไปสวิตช์โชว์อ๋อเอ้ยอย่างนี้เท่อะครับเดี๋ยวรอชมวันงานเลยครับครับก็คือไปทั้งแบบรถเซอร์วิสแบบนี้แล้วก็รถก็คือคันนี้ก็คืออยู่บนนี้เลยครับโชว์การปีกโชว์เลยอย่างรถฟิลนี้ของ ECU มีกี่คันครับไม่ใช่รถแข่งนะรถบรรทุกแบบนี้หรือมีคันนี้คันเดียวมีรถบรรทุกคันเดียวแล้วก็มีคันเป็นรถบัสรถบัสเนี่ยช่วงแรกๆที่เราเริ่มทำกล่องเราทำเป็นรถเซอร์วิสเป็นบัสเซอร์วิสก็คือข้างบนนะเป็นคือห้องแลบห้องแลบของ ECU Shop มีห้องแลบอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างมีการงานวิจัยการสื่อสารระบบเทเลเมตรีกับรถอะไรทุกอย่างอยู่บนนั้นหมดเลยแล้วตอนนี้ยังใช้อยู่ไหมครับตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับตอนนี้ก็คือสภาพเป็นรถบัสธรรมดาละเอาปลดระวางไปแล้วใช่เพราะตอนนั้นช่วงนั้นเราต้องแบบไปวิจัยกล่องไงไปที่สนามแข่งปุ๊บที่พักก็ไม่มีข้างสนามแข่งแล้วก็นี่เลยติดแอร์มีห้องนอนอยู่กันนั่นแหละสบายอ๋อหรอเฮ้ยเจ๋งดีครับแต่ตอนนี้คือลำนู้นใช่ไหมอ๋อปลดระวางแล้วก็คือจะเหลือแค่เป็นรถคันนี้คันเดียวอันนี้เวลาไปแข่งใครจะได้เป็นผู้โชคดีลำไหนเป็นขึ้นอันเนี้ยครับหรือว่าเป็นลำนี้เลยหน้ายาวไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วไม่ได้น่าจะขึ้นสลายไปก็จะเป็นตัวสั้นอย่างตอนเนี้ยซูเปอร์ไม่ได้ไปวิ่งครับก็จะเป็น NSX NSX ไอตัวที่เป็นเฟรมทั้งหมดที่เป็นเฟรมที่เป็นคาร์บอนทั้งคันนะครับเครื่องหมดไฟมีเครื่องหมดไฟในตัวไฟครับเครื่องหมดไฟตัวนี้ก็สามารถใช้ทั้งระบบทั้งหมดเนี่ยหรือว่าแล้วก็จะมีเต็นท์ที่เป็นเต็นท์แอร์แล้วก็ปั่นไฟเนี่ยเลี้ยงเต็นท์แอร์ให้ช่างอะไรพักกันในเต็นท์ได้จะมีลิฟต์นะครับเป็นเอ็กลิฟต์อยู่ที่พื้นเห็นนะแป๊บนึงอันนี้เราเวลาเราลดลงอะครับมันลงไงอะลงข้างหลังครับอ๋อข้างหลังจะเป็นถาดจะเป็นลิฟต์ลงลิฟต์ลงถอยมาแล้วก็ลิฟต์ลงอ๋ออันอย่างนี้มันมีสำเร็จรูปหรือเราต้องโมดิฟายกันเองเอามาทำเพิ่มเอามาทำเพิ่มดีใช่ตอนแรกคันนี้เป็นสไลด์ธรรมดา
เป็นสไลด์ธรรมดาแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียพื้นที่ในการขนของอ่ะเราก็เลยไปทำเป็นสไลด์ตู้ปิดอ๋อสไลด์ตู้ปิดการปิดครับถ้าอย่างเวลาผมเคยไปงานที่อเมริกามันจะเป็นรถบรรทุกใหญ่เลยอาจจะจอดได้2คันครับอ๋อนี่มันก็คือเป็นรถสไลด์ก็คือเป็นถาดลงนี่แหละแต่เราเป็นตู้ปิดเพื่อที่เราจะขนของอย่างอื่นได้ด้วยใช่ครับอย่างตอนนี้ก็มีเครื่องอะไรผัดน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ใช่ผัดน้ำมันเกียร์มีตู้เครื่องมือถังน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือสเต็ปที่ไปแข่งเลยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรประมาณนี้คือที่เราโชว์เนี่ยคือเป็นสเต็ปที่เราไปแข่งจริงใช่แข่งจริงมันจะเยอะกว่านี้อีกอันนี้อะไรที่มันต้องเอาไปเผื่ออะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนจริงๆก็ต้องพกฝืนท้ายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับกว่านี้นิดนึงเพราะว่าก็อย่างว่าที่เราต้องทำอย่างนี้หนึ่งด้วยเราอยู่ไกลใช่อยู่ไกลเราไปแล้วไม่มีปีแรกๆที่ไปแข่งเรามีปัญหาเรื่องการสวิตมากไงเราแบบสวิตยังไงอ่ะเราต้องอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยเราไม่มีอู่เราไม่สามารถกลับไปได้ก็เลยมีโปรเจกต์ย้ายอู่เลยเพราะผมว่าก็เพิ่มมามีปีประมาณกลางๆมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเห็นมีรถคันนี้จอดอยู่ตรงพิษ 2-3 ปีแล้ว2-3 ปีแล้วแต่แรกๆยังไม่มีใช่อ๋อก็คือเราพอเนื่องจากอยู่ไกลก็เลยตัดปัญหานะครับนี่เขาก็มีอันนี้ที่ไปโชว์ก็เป็นจำลองที่วันไปแข่งจริงแต่ส่วนใหญ่อุปกรณ์มันก็น่าจะต้องอยู่ท่านี้อยู่แล้วอันนี้ดูแล้วน่าจะ modify กันต่อกันขึ้นมาเองใช่ๆข้างในนี้ต่อเพิ่มครับซูปอันนี้ได้อารมณ์มากครับก็เดี๋ยวรอทีวิ่งทีก็คือซูปอัพปีหน้าครับตอนนี้เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องดีเซลอ้าวคันนี้เปลี่ยนเป็นดีเซลแล้วเหรอครับใช่ๆเครื่องวีโก้เครื่องวีโก้อ๋อเป็น 1KD เป็น KD อยู่อ๋อแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็น 1KD ครับเครื่องเจเยอะแยะแล้วไงอ๋อเปลี่ยนอารมณ์บ้างแล้วได้ลองเทสลันยังสำหรับเรายังครับตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ยังอยู่ในช่วงการโมดิฟายการทำอยู่เพราะเนื่องจากอยากแหวกแนวประกอบไปโชว์ก่อนประกอบไปโชว์ก่อนเนื่องจากอยากแหวกแนวก็ต้องหาทรงกันต่อไปใช่ฝั่งนี้จะเป็นโรงงานใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโรงแมคานิกอ่ะฮะงานแมคานิกก็จะมีทำไดโนทำมีเครื่องตัดเลเซอร์มีเครื่องพับมีเครื่อง CNC อันนี้หมายถึงว่าทำขึ้นรูปตัวกล่องไม่ได้ตัวโปรแกรมใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยไอตัวโปรดักต์เพิ่งออกอันนี้ที่ตัดออกไปเป็นพวงกุญแจแถมมาอัลตาบูท16ปีเนี่ยครับอ๋อก็คือไทเทเนียมแท้ๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนผลิตไอพวกงานโลหะใช่ครับแล้วก็ตัวกล่องเองอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อก็คือทุกอย่างผลิตในบ้านเราหมดเลยใช่อืมเป็นไดโนมอเตอร์ไซค์ไหนคือไดโนมอเตอร์ไซค์ลูกยิ่งไดโนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับอันนี้คือผลิตขายใช่ครับอ๋ออ่าคือผลิตขายครับจะทำเป็นแท่นจบเลยครับแต่เริ่มจากมอเตอร์ไซค์ก่อนใช่ครับรถยนต์ยังรถยนต์ทำแล้วมันดูแล้วยุ่งยากแล้วราคามันไม่ได้ถูกกว่าต่างประเทศเยอะครับแต่ว่าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันแพงเครื่องนึงมันหลายแสนไงแล้วเราจุดมุ่งหมายของเราคือเราอยากให้คนที่จูนมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยก็คือไม่ต้องไปลองบนถนนหรอกมาปั่นบนไดโนนี่แหละเราเลยทำไดโนให้มันราคาถูกถูกมากที่พอที่แบบคนช่างมอเตอร์ไซค์ส่วนมากควรจะซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอันนี้โซนออฟฟิศอะครับใช่ครับเป็นโซนโรงงานอันนี้เดี๋ยวเราต่อจากนี้เราเอาคันนี้ไปซ่ากันเล็กเลยหน่อยเจ้าของไม่อยู่ครับเลยจะขโมยไปซิ่งซะหน่อยเจ้าของไม่จุแจอยู่นี้นะครับเออสวัสดีครับจุแจอยู่นี้แหละครับเออเราขโมยไปซิ่งดีกว่าไปไหนกันดีครับแอลครับบอมนะครับอาจารย์บอมคนยื่นกุญแจนะเออเริ่มชักไม่ดีแล้วนะไปแอลสาวเหนือกันตอนนี้แย่งกันขับนะไม่ได้แย่งกันขับคันนี้นะแย่งกันขับกระบะโอ้ยได้ข่าวว่าลิ้นมันเตี้ยมากเดี๋ยวเราค่อยไปดูดีครับเปิดกระโปรงหน้าโชว์เครื่องไหมเครื่องอยู่ข้างหลังเครื่องหาย NSX ตอนนี้ราคาไปขนลุกแล้วนะครับคนมีไม่ขายอย่างนี้ดีกว่ามีตังก็ไม่ใช่จะหาซื้อได้ใช่มีตังก็ใช่ไม่ขายใช่ครับนี่ล้อ BC Ford เรียบเกียร์ธรรมดาด้วยธรรมดาครับแต่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอันนี้สเปคอะไรมันคือทำเครื่องทำอะไรไหมครับ NSX ที่เอามาโอ้ฮอนครับแค่รีโตโตฮอนธรรมดาแต่ว่าครับรถพวกนี้ก็ส่วนใหญ่เน้นเก็บมากกว่าแล้วคือสเปค
เกียร์ธรรมดาแล้วคันนี้ใส่กล่องไหมครับใส่ครับนี่เรียกว่าต้องใส่ทุกคันเป็นออคเทนแม็กซิกคันนี้ใส่ออคเทนแม็กซิกครับผมเป็น6สูบโอ้โหนี่เพิ่งแบบรีสโตมาใหม่ใช่ยังเอี่ยมไปเลยด้วยครับใช่เปลี่ยนพาร์ททุกอย่างเปลี่ยนในพวกที่เป็นอะไรนะพาร์ทที่เขาเรียกอะไรพาร์ทที่มันชิ้นเปลืองอะอะไรชิ้นเปลืองเปลี่ยนทั้งหมดใส่ฟงใส่พาร์ทลูกหมากลูกยางอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนไปเลยกุเล่ฝาเครื่องอะไรยังแบบยังใหม่อยู่เลยครับก็จริงๆรถพวกนี้เหมือนเป็นรถเก็บครับเขาก็จะไม่ค่อยต้องโมดิฟายเลยมากเต็มที่ก็เปลี่ยนกล่องอย่างเดียวเพื่อให้ขับสนุกขึ้นใช่พอมีอยู่1คันนะครับที่นี่แต่งพอประมาณครับเบาๆมีล้อชุดนึงแค่นี้ก็หล่อแล้วไปดูภายในสิเนี่ยเบาะหนังเดิมๆนี่แอบนะมีกล่องแค่นี้ก็พอแล้วมีหัวเกียร์ ECU ด้วยนะครับทำหัวเกียร์เลยครับ ECU หรือว่าทำเฉพาะคันนี้ว่าจะทำขายอยู่ครับงานนี้ลองมาเริ่มใส่กันอันนี้คือยังไม่ได้ขายใช่ไหมยังทำใส่กันเองก่อนใช่ครับอ๋อไทเทเนียมแท้ๆภายในสภาพดีมากครับแบบบิ้วมาอย่างดีแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็เป็นอีกโซนข้างบนเป็นออฟฟิศมั้งนี่ตรงนี้เป็นที่จอดรถไว้เซอร์วิสเบาๆมีดิจิทัลด้วยศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยอ๋อศูนย์วิจัยอยู่ด้านบนใช่ก็จะแบ่งกันไปเลยใช่ไหมครับต่างๆที่ออกมาก็คือจะมาจากที่นี่ใช่ครับที่นี่ก็คือทำรถของอาจารย์ยศกับรถแข่งใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับขนาดรถพนักงานจะขายน้ำมันเครื่องยังต้องไปข้างนอกเลยอ้าวเหรอทำไม่ทันแล้วถ้าวิจัยทุกอย่างกันในนี้หมดเลยจะแบบพอกล่องเสร็จแล้วก็เอารถมาลองอะไรกันตรงนี้ทั้งหมดใช่ครับใส่แล้วก็มีไดโน่อยู่ในนี้เทสกันอะไรขึ้นไดโน่ก็คืออยู่ในนี้หมดเลยอ๋อนี่คือรถของใครครับของอาจารย์ยศ1คันใช่ไหมครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยมาเซตอัพข้างล่างดูแล้วแต่ละคันสเต็ปไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยนะครับ นี่เดี๋ยวนี้มีฝาปิดของ ECU นี่ด้วยครับนี่ฝาคอมแบ็คของ ECU อ้าวแล้วเดี๋ยวฝาปิดนี้เดี๋ยวไปขอฝั่งนู้นเนี่ยมาปิดน้องน้ำส้มซะหน่อยสิถอดเลยไหมถอดเลยครับโอ้เท่ดีครับไม่ต้องใช้แบรนด์นอกครับนี่ ECU Shop เท่ๆเลยเออเดี๋ยวของอาจารย์ดูเขาไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้ไม่ติดเท่อ๋อหมายถึงว่าถ้าใช้ของสกังตัวนี้มันไม่ติดที่เขาเปลี่ยนลูกล่อของเคจูนเพราะบางทีแบบติดอ๋อนี่เรามาดูรถอาจารย์ซะหน่อยเนี่ยอาจารย์เขาก็ชอบฮอนด้าพอสมควรเหมือนกันนะครับเนี่ยจริงๆเราก็ยังแซวกันอยู่แล้วครับว่าอาจารย์เกิดมากับมิซูนะแต่ตอนนี้มิซูยังไม่มีสักคันเลยเออผมก็เออใช่อาจารย์เกิดมาจากมิซูนี่นะ ตอนนี้ทำไมมีโค้ดอยู่คันเลยทำไมมีแต่ฮอนด้าครับก็นั่นน่ะสิกว่าจะรู้ตัวก็ฮอนด้าเกือบครบทุกรุ่นแล้วเออเห็นว่ามีปัญหากับช่วงล่างดีซีไฟเขาขึ้นชื่อเดี๋ยวดีซีไฟเขาขึ้นชื่อเรื่องความฉกอยู่นะครับอันนี้เป็นโซนโอ้ช่างที่แบบทำเหล่าวิสาดนี่กี่คนครับเนี่ยช่างยนต์ตอนนี้ถ้าเป็นช่างยนต์เลยมี4คนสามคนช่างไวริ่งคนหนึ่งอันนี้คนที่ช่างไวริ่งนะครับช่างยนต์แล้วมีช่างประกอบเครื่องมีมือไวริ่งมีมือประกอบแล้วก็แต่ว่างานที่เป็นเซอร์วิสที่ซัพพอร์ตงานในโรงกึ่งนะครับเราก็มีโรงกึ่งเองก็คือพาร์ททำอะไรเองซีเองคือทุกอย่างไม่ต้องไปไหนเลยอยู่แค่ในเวิร์กนี้เพราะส่วนมากจะเป็นแบบงานต้องสร้างอ่ะงานต้องสร้างมันหาคนทำให้ไม่ได้ก็ที่นี่เลยทำเองเงาเงาก็ไปตกปลาใช่นี่ก็เป็นอันนี้โปรเจกต์อะไรครับผมเห็นแว่วๆตอนแรกที่คุยกับช่างเมื่อกี้ผมเห็นโทโบแปะแล้วก็เห็นเคเขาบอกว่าเป็นเคโทโบสำหรับโลตัส
Lotus K Turbo เราก็เคยเห็น Lotus K ธรรมดาก็น่าจะปิวนะเพราะรถมันเบามากเบามากดูรถมันไม่มีอะไรเลยดูดิก็แต่ช่วงแรกมันดีกว่านั้นไปลองขับทีใช่ครับรถอนุญาตให้ไปลองซักมาทีนึงเฮ้ยไม่น่าเชื่อเครื่องวางหลังขับหลังแล้วเฮ้ยเกาะถนนดีจังเลยแต่ตอนสเต็ปเก่าใช่อ๋อก่อนลื้อใช่แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าทำมานี่เห็นอาจารย์ว่าจะวางแผนกี่ม้านะจะ500ใช่มั้ย800เลยเหรอ800กับบอดี้อ่ะนี่ดูบอดี้เค้านี่โอ้ไอ้เราลงมา500บอดี้มันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่ค็อกพิทตรงเนี้ยแล้วจริงๆแค่วางเคธรรมดากับโลตัสนี่ก็แทบจะปิวแล้วนะนี่ครับโทโบมาแปะไปแล้วโทโบมาขึ้นรอไปแล้วเนี่ยเครื่องกองรออยู่แล้วครับเครื่องอยู่นู่นเอาครับสู้ๆครับโอ้น่าจะโหดน่าดูซิโทโบอะไรไม่เห็นครับปิดไว้อยู่แต่ลูกก็ไม่ได้ไซส์เล็กอ่ะ500โลรถมันเบามากครับนี่เครื่องอยู่นี่นะครับเตรียมไว้แล้วจานโยนถามน้ำส้มเป็นไงบ้างนี่เดี๋ยวรอครับทำไว้กินกาแฟนี่ดูแล้วจานโยนทำไว้กินกาแฟเหมือนกันนะทำไว้จอดโชว์ทางจะขับไม่ไหวอ๋อนี่ก็รถมีมิสูคันนึงมีมิสูคันนึงแล้วต้องบอกนะครับว่าอาจารย์ยศเริ่มมาจากมิสูนะครับแต่ตอนนี้เหลือคันเดียวขนาดโลตัสยังไหวเครื่องฮอนด้าเออโลตัสยังเคเลยนะครับโอ้แต่ช่วงนี้ก็กระแสอย่างฝั่งอเมริกาก็เคมาแรงมากครับเรียกว่าวางกันเกือบทุกบอดี้แล้วคันนี้เป็นรถทำวิ่งเล่นใช่ไหมครับอย่างพวกรถแข่งที่เป็นมิตซูอะไรก็ยังอยู่ไหมครับหรือว่าอยู่ฝั่งนู้นที่นู้นหมดเลยใช่ครับคันที่ต่อกรุงเทพนั่นเป็นคันที่วิ่งเก้าอ่ะนี่มีงานสภาพนี่หน้ายาวก็ยังอยู่นี่ตอนนี้หน้ายาวกี่ลำผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับมีสองลำครับมีสองลำใช่ไหมครับลำนี้ก็จะทำอีกอย่างจะเต็มเดิมโอ้นี่น่าจะอีกพักใหญ่ครับก็เลยหยุดไว้ก่อนทำคันเดียวก่อนนี่น่าจะอีกพักใหญ่ครับก็เป็นหน้ายาวเจนี่คันนี้ก็เอ็นนะครับคันนี้เป็น K เท่าไหร่แล้วนะครับยี่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้อันนี้28เนาะตอนแรกเป็นเครื่องวางหลังขับหลังตอนนี้ย้ายเครื่องมาเป็นเครื่องวางหน้าขับหลังเรื่องของเวทบาลานซ์อ๋ออันนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าผมเคยเห็นคันนี้ตอนแรกที่เสร็จแรกๆเครื่องจะอยู่หลังขับหลังอ๋ออันนี้เป็นวางหน้าขับหลังก็คือหันอีกฝั่งไปแล้วใช่ครับเพราะว่าเรามันเป็นสเปซเฟรมเนาะมันเบาจัดข้างหน้ามันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยเวลาวิ่งมันเลยแบบโอ้โหคนเราไปไม่ได้เลยก็เลยต้องมาถ่วงหน้าก็เลยต้องเปลี่ยนแนวครับอ๋อนี่นะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนซุปอัพทีเดียวครับแล้วเคยเป็นบีโอที่ L15 ที่เร็วที่สุดเคยเป็นแล้วตอนนี้ทำอะไรอีกครับเนี่ยก็ไม่มีรุ่นวิ่งครับก็เลยมาจอดอยู่ตอนนี้ก็เริ่มมาจะเก็บประกอบกลับให้มันเป็นคันประกอบกลับให้เป็นคันคือเอาไว้มันเป็นชิ้นพอเริ่มวิ่งกลับมามันเป็นชิ้นอยู่ตอนนี้เริ่มกลับให้เป็นคันอ๋อก็ยังไม่มีรุ่นลงอยู่ใช่มันไปต้องไปลงรุ่นไปลงแบกรุ่นใหญ่อ๋อมันไม่ไหวเราวิ่งดังไอ้วิ่งยางเรเดียสไอ้วิ่งยางสลิกอ่ะฮะต้องไปลงโปรโฟเอ็นเออ๋อเขาไปเจอเคอีกโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวก็เลยอยู่ทรงนี้ไปก่อนประกอบเพื่อเป็นคันแล้วก็อาจจะไปโชว์อะไรก็ว่ากันไปโชว์เนี่ยตั้งแต่วิ่งตั้งแต่ปี2015เมื่อตอนไปวิ่งเสร็จแล้วก็ยังว่าวิ่งเสร็จปุ๊บเข้าเส้นทำไมวิ่งช้าวะคันนี้เราก็นึกได้เฮ้ยชิบหาย L15ไม่ใช่เคไม่ใช่เคนั่งดูกันเองอะตอนซ้อมอะแบบเฮ้ยทำไมช้าวะรถเป็นอะไรบัวเฮ้ยอันนี้มัน L15 อ๋อก็เดี๋ยวรอประกอบกลับเข้าเป็นคันครับโอ้ที่นี่มีคือครบหมดเลยนะครับใช่ตรงนี้ก็เป็นโซนห้องประกอบเป็นเครื่องประกอบไปเส้นดีเรากำลังชิวเลยประกอบนี่คือประกอบตัวกล่องเหรอครับหรือว่าตัวแผ่น PCB นะครับปกติเขาเรียกอะไรแบร์ PCB ก็คือ PCB เปล่าที่ไม่มีอุปกรณ์เนี่ยที่เราจะสั่งเข้ามาแต่การวางอุปกรณ์พวกนี้ครับอุปกรณ์เล็กๆเล็กๆพวกนี้จะใช้เครื่องวางกระจุกกระจิกใช่ครับเครื่องวางตึ๊บๆๆๆเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าตู้อบอ๋อเป็นชิ้นงานอย่างนี้เลยจะอยู่ที่นี่หมดแหละไม่ต้องไปไหนแล้วใช่ครับถ้าให้คนทำเนี่ยบอร์ดหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งน่าจะได้ไม่เกิน3บอร์ดแต่เครื่องเนี่ยบอร์ดหนึ่งมันแค่2นาทีเองอ๋อ
ไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำแป๊บเดียวคือเดินมา3สเต็ปนะครับใช้เครื่องจักรเร็วสุดใช่ใช่ Ayo Culture เริ่มมาทำงานกันแล้วนะครับก็มีเวลาพักมีเวลาเลิกพักเอ็นหล่อจริงเสียงนุ่มๆเดิมๆครับแอบมีซิ่งเปลี่ยนล้อเล็กๆน้อยๆมีหัวเกียร์ ECU ด้วยแค่จริงครับ NSXIoT คือ Internet of Thing ครับก็คือพวกไอ้ระบบออฟฟิศอัจฉริยะระบบบ้านอัจฉริยะอะไรพวกนี้ครับจะเปิดอีกแผนกนึงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้เริ่มคนไม่พอคนไม่พอพยายามรับคนเพิ่มแต่ชิวอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยแล้วเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วดูดิตอนแรกผมนึกว่าจะทำร้านกาแฟแต่ไม่ได้คิดว่าจะทำออฟฟิศเป็นเครื่อง Isuzu ของทุกใบมาเสียบมีสตาร์ทเครื่องอ๋อก็คือจะสตาร์ทจะเสียบอะไรในนี้เลยใช่ข้างในมันเป็นกล่องมอเตอร์ไซค์ครับเป็น QC ของมอเตอร์ไซค์อ๋อเสียบกับรถจริงทุกคันอ๋ออันนี้ก็คือจำลองกับรถเลยใช่ครับอันนี้คือยกเครื่อง L12 มาตอนนี้เป็น L12 อ๋ออันนี้ก็คือเป็น QC อย่างนี้เลยอันนี้คือกล่องเสียบเข้าไปป๊อกๆอันนี้เป็น ECU ก็คือจูนได้เลยเครื่องก็อยู่ฝั่งนู้นใช่ครับข้างในก็จะมีระบบโฟลว์อากาศแล้วก็จะมีระบบฟอกอากาศที่จะปล่อยออกไปฟอกไอเสียก่อนจัดนี่ครับมีทุกอย่างอยู่ในนี้ครบไม่ต้องไปไหนเลยมอไซค์ไดโน่บอไซค์ก็มีแล้วก็รถยนต์ก็มีนี่ไดโน่มอไซค์ก็คือรถที่เราผลิตเองอันนี้ก็คือเป็นชุดที่ผลิตขายเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออันนี้คือตัวลูกกิ้งเมื่อกี้อันนี้ก็คือแท่นรองรับได้สูงสุด100แรงม้าเนาะก็ประมาณว่ามอเตอร์ไซค์2สูบไม่เกิน650ซีซีเนี่ยโอเครับได้อยู่อ๋อถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่ได้แล้วครับเราลองรับพวกรถเล็กก่อนใช่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 ก็คือทำอันนี้ราคาถูกกว่าก็คือหลักๆบ้านเราก็นี่แหละพวกเวฟทั้งหลายแหล่นี่แหละสปงซูเปอร์คัพเนี่ยแทนที่จะต้องไปแว้นจูเนอร์ทำเครื่องไปแว้นบนถนนอะไรเงี้ยอันตรายในนี้ดีกว่าจุดจบอย่างเงี้ยขึ้นบนไดโนปั่นบนไดโนอย่างเงี้ยดีกว่าคือคริสต์มาสทีวิ่งในเนี้ยนะใช่ๆ60ฟุตนะครับจับ60ฟุตอ๋อ60ฟุตในนี้เลยนี่คือมีสนามตอนแรกผมก็เอ๊ะคริสต์มาสทีเมื่อกี้เดินไปเอาไว้ทำอะไรนึกว่าแบบไปเอาแบบจากสนามมาที่ปลดระวางแล้วใช่อันนี้คือทำขึ้นมาเพื่อเทส60ฟุตตรงนี้ครับก็ออกตัวข้างหลังคริสต์มาสไปหน่อยแล้วก็ตรงช่วงประมาณถนนเนี่ยก็60ฟุตพอดีที่เหลือก็ระยะเบรกอ๋อที่ตรงนั้นนี่คืออะไรอ่ะนั่นคือไฟไฟเวลาไฟเวลา60ฟุต60ฟุตไทม์ RT ครับเพราะจริงจังแต่ตอนนี้เลิกแล้วตอนนี้เลิกแล้วเพราะว่ารถมันแรงเกินไปมันแรงเกินใช่ไหมมันแรงเกินที่ถนนแค่นี้จะเอาอยู่แล้วมันไม่มีระยะเบรกแล้วนี่ก็คร่าวๆนะครับสำหรับอาณาจักรที่เชียงใหม่นะครับเคก็วันนี้มาถึงก็พาทัวร์โรงงาน ECU ก่อนนะครับก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับแบรนด์คนไทยสุดยอดนะครับตอนนี้เป็นอาณาจักรแล้วมีทุกอย่างครบคันในนี้ก่อนที่จะส่งขายไปแล้วก็รถแข่งที่เราเห็นก็มาจากที่นี่เนี่ยแหละครับชอบตรงที่ว่ามีที่ตกปลาเนี่ย ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามีบ่อตกปลาอยู่ในอาณาจักรนี้ด้วยนะครับเปิดให้คนมาเช่าตกกัน
ปกติทางเข้าบอกเลยว่าเป็นป้ายตกปลานะไม่ใช่ป้าย ECU Shop โอเคยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้เราคลิปนี้เราแค่นี้พอ